เรื่องสืบเนื่องก็คือว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละของมันก็เป็นมานานแล้วมันก็เบาไปบ้างเนี่ยไปบ้างมาปีนี้หนาวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะก็คือว่าทางสำนักจุฬาราชมนตรีโดยผู้สนองบัญชาดร.ตุลย์มุสุท่านมีหนังสือว่าท่านจุฬาได้กำหนดวันนะอีดินอัฟฮาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่5ใช่ไหมที่5นะตุลาเลย5ตุลาใช่ไหมวันที่5ตุลานั่นก็แสดงว่าวันเสาร์มันก็จะตรงกับวันที่9เดือนตุลฮิจญะห์วันที่5ตรงกับวันที่10เดือนตุลฮิจญะห์ตามคำประกาศนี้นะตามคำประกาศนี้ส่วนซาอุดีกำหนดวันวุกูฟคือวันศุกร์ใช่ไหมวันอีดิลอัฎฮาคือวันเสาร์ก็ว่ากันไปซาอุดีเขากำหนดอย่างนั้นไม่ต้องไปพูดเราบอกวันอารอฟทุ่งอารอฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ที่เดียวทุ่งอารอฟ้าเนี่ยมีที่เดียวจริงแต่วันอารอฟ้าเนี่ยจะเอาที่นี่จะเอาวันเอาดิพูดอยู่ได้ที่นั้นมันที่เดียวแต่ถามว่าวันละวันวันละวันเนี่ยมันมีมากกว่า1วันแน่เลยมันก็มีได้ดิเป็นผลมาจากอะไรล่ะดูเดือนไงทำไมต้องดูเดือนด้วยล่ะเดือนนี้ไอ้ทำไมต้องดูเดือนด้วยล่ะอีดนี่นะทำไมต้องดูเดือนด้วยอีดนี่นะมันน่าจะตามวันบุกวุฟสินะฟังดูนะมันก็ดีหรอกแต่ว่าทางซาอุดีเนี่ยเค้าไม่ได้ประกาศนะว่าให้ไปตามวันบุกวุฟเค้านี่เขาบอกให้ตามคำตัดสินของผู้ปกครองในบ้านเมืองของท่านในฟัตวาเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนฟัตวาและจะนะอัดใดมันเขาว่าให้ตามผู้นำที่เป็นองค์กรอิสลามในประเทศนั้นๆเพราะสิ่งที่เขาเห็นพ้องต้องกันก็คือว่ามีนัลมุตฟักอะลัยฮิอันนะฮุกมัลฮาคิมอัวกอรารวะลีอัลอัมรยัรฟะดุลคิลาฟะฟิลอุมูริลมุคตะลัฟฟีฮาสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันระหว่างบรรดานักปราชญ์นะไม่ใช่ตุ๊กูบรรดานะแท้จริงการผูกกรมชี้ขาดของผู้ปกครองหรือการรับรองแถลงการของวาลียิ่งอัมใครวันนี้ครับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการของศาสนาอิสลามใครคงไม่ใช่นายนั่นนายนี่แล้วมีอยู่คนเดียวแล้วมั้งวลีอุลอัมร์น่ะใครล่ะก็องค์กรที่เขารับผิดชอบน่ะใครล่ะนะคือบางคนก็ไม่ยอมรับอีกไปอ้างนั่นอ้างนี่ว่าไม่ใช่ของจุฬาไม่ใช่ก็ถ้าสมมติว่าคสช.เขาบอกว่าให้มุสลิมเนี่ยส่งตัวแทนผู้นำสูงสุดมาเจรจาก็หัวหน้าคสช.หรือประธานคสช.ส่งใครส่งเช็คหรือส่งอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ส่งได้คนเดียวตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยส่งนายอาซิสสอสลาสรีสอเสือนายอาซิสพิทักษ์ภูมิพลจุฬาราชมนตรีส่งคนนี้ได้คนเดียวส่งคนอื่นได้ไหมไม่ได้การรับรองแถลงการของวาลีครับยาฟักุลคีลาฟะจะขจัดข้อเห็นต่างหรือข้อขัดแย้งในประเด็นที่เห็นต่างนั้นแปลว่าถ้ามีการให้น้ำหนักมีคำประกาศออกมาเป็นอันยุติไอ้ข้อขัดแย้งที่เห็นต่างจะตามวันไหนดีเอาไงดีตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องสืบเนื่องมาว่าเขาประกาศไว้แล้วให้ดูเดือนวันไหนมันบุญหักปะไม่รู้วันพุธวันพุธค่ำลงใช่ไหมให้ดูวันพุธค่ำลงเนี่ยเขาประกาศมาแล้ว
หลังดวงอาทิตย์และขอบฟ้าของวันพุธนะให้ดูจันทร์เชี่ยวนะเพื่อกำหนดวันที่หนึ่งแล้วก็วันอีดิลอัฎฮาถามว่านี่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะถูกต้องยัสอลูนะกะอานิลอะฮิลละกุลฮิยะมะวาคีตุลินนาสวัลฮัจญ์ถามว่าไอ้อีดฮัจญ์เนี่ยต้องดูเดือนไหมอ้าวก็กุรอานบอกพวกเขาเหล่านั้นจะถามท่านโอ้มูฮัมมัดถึงบรรดาจันทร์เสี้ยวทำไมมันมีลักษณะอย่างนั้นแดกๆมามันก็บางๆบางๆต่อมามันก็ค่อยๆโตขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกทำไมมันเป็นอย่างนั้นจันทร์เสี้ยวหรือพระจันทร์เนี่ยกุลฮิยามาวากีตุลินนาสมูฮัมมัดจงกล่าวถึงว่าที่มันเป็นอย่างนั้นนะมาวากีตุลินนาเป็นตัวกำหนดเวลาให้แก่ผู้คนวันฮัจญีกลัวเดี๋ยวจะไปกันออกไงกำหนดฮัจญีด้วยก็ไปเอาออกสิถ้าบอกว่าทวีนี้ไม่ต้องดูเดือนน่ะไปเอาออกซะตรงอายะนี้ไปคัดออกซะมันไม่มีอะไรจะชัดไปกว่าตรงนี้หรอกกุลฮิยะมาวากีตุลินนาสมันคุมหมดวันฮัจญีมากล่าวเฉพาะกลัวเหมือนกับรู้เลยว่าบ้านเรามันจะมีปัญหามาแบ่งกันระหว่างอีดเล็กกับอีดใหญ่กันไม่เรียบร้อยเลยฮัจญีด้วยก็แปลว่าฮัจญีเนี่ยจะรู้วันวุฟุฟได้เนี่ยต้องรู้วันใดก่อนวันที่หนึ่งสิไม่งั้นจะไปกำหนดวันที่เก้าได้ไงอ่ะประเด็นก็คือแล้วจะรู้วันที่หนึ่งได้ไงก็ดูเดือนมันก็กลับไปอีดอกเดิมนั่นแหละตามเดือนไทยเดือนมันรั่วเดือนทั่วโลกมันก็มีอยู่สองอันนี่แหละก็ซาอุดีเขาไม่ตามใครถ้าเกิดสมมติว่าไม่เห็นแล้วก็ทางบ้านเราบอกเห็นแล้วแจ้งไปนะซาอุดีเขาจะเอาไหมล่ะซาอุดีนะเขาฟังไหมล่ะสมมติว่าเราไปเชิญมาเลยบอกกรรมการจังหวัดกรุงเทพมหานครไปเชิญสถานทูตอุปทูตของซาอุดีอาระเบียเดินทางมาด้วยไปที่เขาสามมุกแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ก็ไปที่พัทยาไปดูกันที่โรงแรมชั้นที่อะไรจำไม่ได้เพราะไม่เคยไปเขาว่าตรงนั้นแหละมันดีที่สุดเลยวิวทัศนวิสัยมันดีเขาว่าตรงนั้น เพราะว่าแถวชลบุรีมันทีมหมอกจะโรงงานเยอะเห็นไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อนขึ้นเสาบังสุราเนี่ยเขาปากกระสร้อยเห็นเขาสามมุกเนี่ยชัดเจนเขาอิโต้หนูชัดเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องแล้วเห็นไหมเขาก็ไปดูที่นั่นสมมติว่าเชิญสามอยู่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็กลุ่มประเทศอาหรับไปด้วยปรากฏว่าไอ้คนที่ดูน่ะมันเห็นคณะที่ไปทั้งหมดเห็นเสร็จแล้วไอ้ทางซาอุดิอาระเบียน่ะปรากฏเขาดูกันแล้วไม่เห็นเขาดูกันไม่เห็นอุปทูตก็ส่งเรื่องขึ้นกลับไปทางนู้นบอกที่ประเทศไทยก็เห็นกันนะเขาฟังเขาจะฟังไหมยืนยันได้ไหมล่ะว่าเขาจะฟังนะเขาก็ไม่เอาอยู่ดีแหละเธอรู้ป่ะล่ะเขาก็ไม่เอาอยู่ดีดังนั้นก็แปลว่ากรณีดังกล่าวนี้มันก็กลับมาอีดอกเดิมก็คือเรื่องเดือนเมื่อของเราประกาศไปแล้วมันไม่เห็นมันก็ต้องตักมีละเดือนก่อนก็คือเดือนดุลก็อดาให้ครบ30นับวันถัดไปเป็นวันที่1คือวันนี้เมื่อวานมัน30นั้นก็ว่ากันไปวันนี้มันเป็นวันที่หนึ่งบ้านเราไอ้ของเขาเนี่ยมันวันที่สองก็เรื่องของเขาไอ้เขาบุกฟกันที่ทุมารฟันเนี่ยมันก็ใช่เขาพูดยาวมัวอารอฟ้าต้าเขาไม่ได้พูดถึงสถานที่เขาพูดถึงวันวันเป็นผลมาจากการกำหนดเห็นป่ะกำหนดวันคือดูดวงจันทร์ยกกันอยู่นั่นแหละวันอารอฟ้าต้านะวันอารอฟ้าวันยามุอารอฟาตะวยามุนะฮรีวะอายวะอายามุตชริกีไล่นบีกล่าววันอารอฟาหลังและนบีกล่าววันเฉือดหลังวันอารอฟามันก็ถูกอยู่แล้วแต่ในบางรายญาติเนี่ยไม่เรียงกันด้วยซ้ำก็มีไปดูดิเขาริวายะบิลลัฟซีแล้ววาวนี่มันไม่ได้บ่งตั้งแต่ว้าวมันไม่บริบูรณ์ตั้งแต่ว้าวนี่มันลิมุตละกิ้งจำมันรวมแปลว่าวันอารอฟะ
วันเชื่อดอีก3วันหลังจากนั้นน่ะฮุนนะอีดูนาอะห์ลัลอิสลามเป็นวันอีดของเราชาวอิสลามอายามอักลินวะชุบินเป็นวันกินวันดื่มอ้าวแล้ววันอารอฟาห์ล่ะว่าไงจะเหมือนกันหมดเอาละเอาอุกมันวันอารอฟาห์น่ะคนที่ไปทำกีไปวุกุฟจีนั้นมีสุนัขให้บวชป่ะไม่มีสุนัขแล้วก็ค่อนข้างจะมากระโรคด้วยมั้งแล้วเราน่ะโอ้สบายมากวันอารอฟาห์คนทั้งนู้นก็ทำอะไรกันละไปกัลลอฮุมมะละไปละไปกะละชะรีกะละกะละไปบรรดาละไปเนี่ยเราตักบีรแปลว่ามันไม่เหมือนกันทั้งหมดหรอกจะไปเอามาเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าวันกินวันดื่มเอาละวันอารอฟาห์ให้บวชไม่ใช่หลักของเราเนี่ยให้บวชไม่ใช่เลยแปลว่ามันเรื่องเวลาก็จะไปยุ่งกับมันเวลาไม่ตรงกันก็ไม่เป็นอะไรหรอกอย่ามาอ้างเลยว่าถึงบุตรถุงอารอฟาห์มีที่เดียวก็บุกกันที่เดียวก็ใช่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มีท้องสนามหลวงด้วยหรอกทีนี้ประเด็นมันก็คือเอาแล้วพวกเราก็ยุ่งกันแล้วเอาไงก็บอกแล้วถ้าตามผู้นำจบถ้าไม่ตามผู้นำก็คือท่านก็ไปตามสเปะสปะนั่นตามโทรทัศน์ที่มันไปตามหากันแล้วใครก็ตั้งแกนะถามหน่อยสิมันเป็นองค์กรนะองค์กรแกที่ตั้งชื่อยาวพืชเลยนะใครเป็นคนตั้งแกตั้งกันเองมีกรรมการกี่คนลงมาสิเวลาเช็คมึงก็ไปตามเช็คคนนั้นคนนี้ไปเช็คจากใครเช็คจากองค์กรในประเทศอื่นโอ้ประเทศนั้นเขาประกาศแล้วองค์กรสูงสุดเขาประกาศแล้วว่าเห็นเดือนโอ้ตามได้ไอ้องค์กรต่างประเทศน่ะดันไปตามแต่องค์กรในประเทศดันไม่ตามไม่ใช่ตาสีตาสาใครที่ไหนมันเห็นแล้วมันก็ได้นะไอ้ที่เช็คกันน่ะทางลงทางเน็ตเนี่ยก็คือต้องไปดูว่ามันอิงกับองค์กรอะไรไปไปมาเอาออกกลายเป็นเยอรมันมึงเป็นอะไรมึงเห็นไหมล่ะเดือนเยอรมันมึงเดือนจีนมึงอะไรเนี่ยฉันว่าใครจะไปรู้แหละนะมันถามว่าตัดออกไปซิไอ้ประเด็นตรงเนี้ยหุกลมของอัลเลาะห์มันตรงอย่างยืนลองถ้าไม่มีเน็ตแล้วแกจะทำยังไงไม่มีโทรศัพท์แล้วแกจะทำยังไงที่พูดเรื่องฟาลักแล้วก็บอกทำไม่ได้ใช่ป่ะดาราศาสตร์มันไม่ได้จะมาคำนวณมันไม่ได้เออแล้วไอ้ที่แกทำกันอย่างเงี้ยที่ทำกันเนี่ยมันมีสมัยรอสูบใช่ป่ะนะข้อที่1ตามผู้นำข้อที่2บวชตามวันจะบวชวันไหนก็ได้วันที่1วันที่2วันที่3เนี่ย1ของใคร1ของเขา1ของเราก็ยังบวชได้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นต้น10วันต้นของเดือนดุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นวันที่มีความประเสริฐในรอบปีให้บวชได้ยกเว้นวันที่10คือวันอีดวันที่10เนี่ยก็ไม่ให้บวชแล้วพอหนวกมาอีก3วัน10 11 12 13อายามุตชริกวันตากเนื้อเนี่ยพอหนวกเข้ามาด้วยห้ามบวชอ่ะทีนี้วันที่ส่งเสริมเป็นไฮไลท์ให้บวชก็คือวันที่9วันอารอฟะห์เอาวันศุกร์ดีหรือเอาวันเสาร์ดีในหนังสือมัจมูอะฮ์ฟะตาวาของท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมุลลอฮ์ตอบไปชัดเจนไม่มีการขัดแย้งในบรรดาอุลามะฮ์ที่เชื่อถือได้ว่าอนุญาตให้ทำการถือศีลอดได้ทั้ง2วันนั้นไอ้วันที่มันขัดกันน่ะว่ามันเป็นวันที่9วันไหนแน่ระหว่างวันศุกร์กับวันเสาร์อนุญาตให้ทำการถือศีลอดได้โดยไม่มีข้อห้ามทำไมอ่ะเหตุผลเพราะไอ้คนที่มันถือเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าวันนั้นมันเป็นวันอีดมันถือว่ามันเป็นวันที่9ของซาอุดีก็คือวันศุกร์9ของบ้านเราก็คือวันเสาร์ไม่มีใครบวชวันอีดก็ไปดูสิอิบนุตัยมียะห์ก็ตอบไปทำไมอ้างอิบนุตัยมียะห์น่ะอ่ะก็เชื่ออิบนุตัยมียะห์ไม่ใช่ละก็นี่ฉันบอกว่าต้อง
ต้องกันไว้เป็นพยานอิมุตัยมียะห์อย่าไปทำลายความเป็นพยานของแกกันไว้เป็นพยานปากเอกนี่พยานคนนี้พวกแกเชื่อใช่ไหมนี่ดันไปฆ่าพยานไปเรียบร้อยเลยแล้วจะเอาใครไปอ้างเนี่ยไอ้ฝ่ายเราไปอ้างโน่กับพวกแกอ้างกันเองก็นี่อิมุตัยมียะห์เป็นพยานปากเอกไปดูสิงสือมันจะโมฟตาวาก็เขียนมาพวกลงมีน้องสบายใจมีน้องจะบวชวันไหนก็ได้ไอ้ของเราเนี่ยสุขก็บวชได้เสาก็บวชได้แต่ว่าอาทิตย์น่ะหยุดวันนั้นต้องกินนะเข้าใจยังคงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉันเดี๋ยวไปทันทางชลบุรีนะวันนี้เอาแค่นี้กันเลยวัลลอฮุอะลัมบิศศอวาบกูลกอลีฮาซาวะซัตุลลอฮิลิวะลิกุมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين